بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسريناللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اصلح لنا احوالنا كلها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ان هذا الجمع المبارك الكريماللهم اجعل هذا الجمع المبارك الكريم من عبادك الصالحين اللهم تقبل منهم وأصلح أحوالهم وبارك لهم برحمتك يا أرحم الراحمين พี่น้องครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พยายามที่จะหาภาพแรกที่ผมมาถึงพยายามที่จะอธิบายความรู้สึกเพราะว่าก่อนจะมากับหลังจากที่มาความรู้สึกมันคนละแบบกันนะครับอันนี้คณะที่ไปต้อนรับหรือว่าเจอกันวันนี้ก็ได้พูดคุยกันเยอะพอสมควรว่าอาจารย์คิดยังไงบ้างมาถึงอยุธยาเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกจริงๆครับอายุ40กว่าไม่อายเลยที่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาอยุธยามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจึงเต็มไปด้วยความอยากจะขอบคุณขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาเจอกันมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าการเจอกันของพวกเราของผมกับพี่น้องที่นี่เนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วเอาตามตรงผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งเลยทีมงานที่ติดต่อไปหรืออะไรไปเนี่ยผมไม่รู้จักมาก่อนหน้านี้แต่พอได้มารู้จักได้สักถามปรากฏว่าพี่น้องที่เรารู้จักกันวันนี้เนี่ยมีคนที่เรารู้จักเขาแล้วหรือเขาเองก็รู้จักคนที่เรารู้จักมักคุ้นกันอยู่ดีเหมือนเป็นเหมือนอยู่ไม่ได้ไกลอ่ะเหมือนไม่ใช่คนไกลเลยแม้แต่น้อยรู้สึกสนิทสนมขึ้นมาโดยบัดดลนะครับซุบฮานัลลอฮ์ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกความรู้สึกผูกพันของคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอคุยกันเห็นหน้ากันไม่กี่คำสักถามกันไม่กี่คำแต่ความรู้สึกกลับรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนเคยรู้จักกันมานมนานเพราะอะไรรู้ไหมครับความรู้สึกนี้มันจะไม่เกิดกับมนุษย์ที่อื่นแน่นอนมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ได้ชื่อว่าอะห์ลุลอีมานเท่านั้นมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาอยู่ในหัวใจเท่านั้นพี่น้องครับเราไปฮัจญ์เราไปอุมเราะห์เราไปเจอกับใครที่เราไม่เคยรู้จักไม่รู้จักประเทศไหนแต่พอเราทักเข้าไปอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามทำไมหัวใจเรารู้สึกว่ามันคุ้นเคยกันมันจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอีมานอยู่ในหัวใจเท่านั้นความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางกายถ้าเอาความสัมพันธ์ทางกายผมไม่เคยสัมผัสกับพี่น้องมาก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นไม่เคยฟังไม่เคยเห็นต่อหน้าต่อตาแต่ทำไมหัวใจถึงรู้สึกว่ามันคุ้นเคยเพราะความสัมพันธ์ของเรา
ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางกายภาพแต่มันเป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณไลซัตฮิยารอบิตะตุลอับดานวะลาวะอินนะมาฮิยารอบิตะตุลอัรวาห์มันเป็นสายใยแห่งหัวใจมันไม่ใช่สายใยแห่งร่างกายอินนัลอัรวาห์จุนูดุนมุจันนะดะห์มาตะอารฟะอะลัยฮิอิตะลัฟوَمَا تَنَاكَرَ عَلَيْهِ اِخْتَلَفُ أَوْ كَمَا قَالْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَرْوَاحْ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ จิตวิญญาณรูหของเราทุกคนเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหมือนกับกลุ่มกองทัพเวลาเขาจัดกองกองนี้กองที่1กองที่2กองที่3แต่ละกองก็จะมีสัญลักษณ์ของมันกองที่1เอาสัญลักษณ์สีแดงกองที่2สัญลักษณ์สีฟ้าไอ้ที่มันสีแดงเนี่ยมันก็จะเข้าหาสีของมันแม้ว่าจะไม่รู้จักชื่อแต่มันก็ต้องหาสีแดงของมันไอ้สีฟ้ามันก็จะต้องหาสีฟ้ามาตะอารฟะอะลัยฮิอิตะลัฟจะเข้าหากันซุบฮานัลลอฮหัวใจของเราเข้าหากันเพราะว่ามันอยู่บนฐานเดียวกันฐานแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฐานแห่งการอุบูดียะห์การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ฐานแห่งการแสวงหาซุนนะห์วิถีทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราสนิทสนมกันและพึงรักษาสายใยแห่งจิตวิญญาณนี้เอาไว้ให้ดีในความรู้สึกนึงผมว่าวิญญาณของเราจริงๆเนี่ยมันไม่มีอายุร่างกายของเราอาจจะมีอายุผมอาจจะอายุน้อยกว่าหลายๆท่านที่นี่และก็อาจจะมีอายุมากกว่าหลายๆท่านด้วยเช่นกันใช่ไหมครับแต่วิญญาณของเราเนี่ยมันเกิดก่อนหลังหรือเปล่าวิญญาณของเราทุกคนน่ะอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างวิญญาณของใครก่อนหลังอันนี้ผมไม่ทราบแต่วัลลอฮุอะลัมข้อมูลจริงๆเป็นยังไงแต่เข้าใจว่าตอนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างวิญญาณพระองค์สร้างคราวเดียวกันหมดเลยเพียงแต่วิญญาณกลุ่มนี้ให้เกิดก่อนเกิดในสมัยนบีอาดัมวิญญาณกลุ่มนี้เกิดในสมัยนบีมูซาวิญญาณกลุ่มนี้เกิดในสมัยนบีมุฮัมมัดแต่วันเกิดของมันจริงๆอ่ะเป็นวันเดียวกันเพราะฉะนั้นอายุของร่างกายของเราอาจจะไม่เท่ากันแต่อายุวิญญาณของเราเท่ากันหมดเลยเวลาที่เราตายไปวิญญาณของเราก็ยังอยู่แล้วอาจจะได้ไปเจอกับวิญญาณของคนก่อนๆที่เป็นบรรดาอัสซอลถ้าเราเป็นอัสซอลิฮีนถ้าวิญญาณของเราเป็นวิญญาณที่ซอลิฮีนอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ไปอยู่กับบรรดาวิญญาณที่เป็นซอลิฮีนด้วยกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณให้วิญญาณของเรามีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันให้หัวใจของเรามีเป้าหมายเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันมีมุมมองอันเดียวกันแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าวันนี้โลกดุนยานี้เราก็เห็นแล้วเมื่อหัวใจเราคิดแบบเดียวกันอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้มาเจอกันและเราก็หวังว่าในวันอาคิเราะห์เราจะได้อยู่ด้วยกันอันอัลมารุอันตะมะอ์มันอะห์บับตะมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาถามท่านว่ายารอซูลุลลอฮ์มัตตะซาอะห์วันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ท่านนบีถามเขากลับไปว่าما اعددت لها เจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันกิยามะห์ที่ถามว่าวันกิยามะห์จะเกิดวันไหนเนี่ยเตรียมอะไรไว้อันนี้คือคำถามที่คนจะถามมากกว่าคำถามว่าวันกิยามะห์จะเกิดวันไหนเนี่ยท่านนบีเองก็ไม่มีคำตอบเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้คำตอบกับท่านท่านนบีก็เลยเปลี่ยนคำถามว่าสิ่งที่เจ้าควรจะต้องถามมากกว่าคำถามแรกคือคำถามนี้มากกว่าเจ้าเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์อยากจะเจอวันกิยามะห์นักหนาเนี่ยเตรียมอะไรไว้ผู้ชายคนนั้นบอกว่า
ฉันไม่ได้เตรียมอะไรมากมาอัดดัตตุกะซีรอศอลาตินวะลาซิยามินละหมาดของฉันก็ปกติซิยามของฉันก็ปกติวะลากินนีอุฮิบบุลลอฮวะรอซูละแต่สิ่งที่ฉันเตรียมไว้ก็คือหัวใจของฉันที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยบอกว่าอันตะมะอะมันอะห์บับตะท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักเห็นหรือยังครับว่าอะไรที่เราควรจะต้องเตรียมหัวใจของเราเตรียมจิตวิญญาณของเราซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีอายุวัลลอฮุอะลัมผมไม่แน่ใจกับข้อมูลนี้แต่เท่าที่เรียนมาน่าจะมันไม่รู้สิต้องถามอาจารย์วะฮิดด้วยอาจารย์วะฮิดเผื่อมีข้อมูลมากกว่าผมนะครับหัวใจวิญญาณของเรานี่อายุเท่ากันดังนั้นเราจึงมีความรู้สึกคล้ายๆกันเรามีความรู้สึกเหมือนกันให้มันเหมือนกันในหนทางที่ถูกต้องแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้อยู่مع الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين นี่คือความรู้สึกแรกนะครับที่อยากจะพูดกับพี่น้องทุกคนนะครับไม่เคยมาแต่มาครั้งแรกก็รู้สึกถึงความเป็นพี่น้องกันยาซุบฮานัลลอฮ์นะครับไม่สามารถที่จะอธิบายได้จริงๆขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคนที่เป็นสาเหตุให้ผมได้มานะครับขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาไปแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่เป็นสาเหตุให้เราได้มาที่นี่นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาร่วมกันแสดงให้เห็นถึงประจักษ์พยานความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทําให้เราได้สัมผัสถึงเนมัตกันเป็นพี่น้องกันระหว่างคนที่มีอีหม่านในหัวใจอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลซีบินิอ์มะติฮิตะติมุศศอลิฮาตส่วนเรื่องที่จะคุยคืนนี้นะครับเนื่องจากเจ้าภาพไม่ได้บอกให้คุยเรื่องอะไรถ้าบอกผมก็เตรียมตามเรื่องที่บอกนั่นแหละแต่เนื่องจากเจ้าภาพนะครับจะบอกเป็นผู้ประสานงานก็แล้วกันผู้ประสานงานไม่ได้บอกว่าจะให้คุยอะไรนะครับผมเองก็มัวแต่ตื่นเต้นอยู่จะไปเจอยังไงอะไรแบบไหนก็เลยเอาเท่าที่มีและมันพอดีด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์มันพอดีกับช่วงที่เราอยู่ในช่วงต้นปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่1444แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นช่วงเหมาะนะเป็นโอกาสเหมาะที่เราจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันสักนิดนึงการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ฮิจเราะห์พี่น้องครับถามว่าทำไมที่เราควรจะต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ฮิจเราะห์ด้วยอันที่จริงแล้วการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ฮิจเราะห์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นนะที่มานั่งคุยเรื่องนี้ที่มานั่งให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คนที่ให้ความสำคัญกับฮิจเราะห์ยุคแรกเลยย้อนกลับไปกี่ปีพวกเราคิดว่ามีใครที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของฮิจเราะห์ในอดีตเนี่ยย้อนกลับไปสักกี่ปี100ปีได้ไหม100ปีก่อนมีคนพูดเรื่องฮิจเราะห์ไหมโอ้ย100ปีนานไปอ่ะ20ปี10ปีมีคนพูดเรื่องฮิจเราะห์ไหมก็น่าจะมีอ่ะนะจริงๆแล้วคนที่เอาเรื่องฮิจเราะห์มาพูดเป็นคนแรกหรือว่ามาพูดเป็นยุคแรกก็คือคนที่ทำปฏิทินฮิจเราะห์นี่แหละใครเป็นคนทำปฏิทินฮิจเราะห์เพราะถ้าหากว่าคนคนนั้นคนในยุคนั้นไม่ให้ความสำคัญกับฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คงจะไม่เอาฮิจเราะห์มาเป็นจุดเริ่มต้นปฏิทินอิสลามที่เรารู้จักกันดีปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงพี่น้องอาจจะมีข้อมูลบ้างนะครับเรามารื้อฟื้นกันสักนิดหนึ่งจะให้เห็นถึงความสำคัญหรือให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของคนในยุคซะลัฟคนในยุคซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมกับเหตุการณ์ฮิจเราะห์แล้วเราเอามาเปรียบเทียบดูว่าคนในยุคนั้นเขาให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้ประมาณไหนแล้วพวกเราในยุคนี้ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้ประมาณไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของการสร้างหรือว่าการคิดค้นปฏิทินฮิจเราะห์จริงๆเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุคอลิฟะห์ท่านที่2เนื่องจากว่าในสมัยท่านอุมัรเนี่ยการแผ่ขยายของดินแดนอิสลามมันเริ่มขยายกว้างขึ้นขยายถ้าไปทางทิศตะวันออกก็จะไปถึงเปอร์เซียประเทศอิหร่านปัจจุบันไปถึงบุคอรอไปถึงใน
ถ้าทางตะวันตกก็จะไปถึงอียิปต์ประเทศมันมีเยอะแล้วเริ่มขยายไปถึงซีเรียมากกว่าซีเรียแล้วแต่ละเมืองที่ไปเปิดใหม่นี่ก็จะมีคนที่ปกครองเป็นตัวแทนของคอลิฟะห์อยู่ก็จะมีการส่งหนังสือไปว่าคำสั่งคำสั่งลงไปเหมือนนายกคำสั่งที่ผู้ว่าคำสั่งให้ทำนู่นทำนี่มีนโยบายอะไรก็สั่งไปปรากฏว่าหนังสือที่ส่งไปกับหนังสือที่ได้รับกลับมาเนี่ยมันไม่มีวันที่ยังไม่มีการเขียนวันที่ในสมัยนั้นก็เลยทำให้เกิดความสับสนว่าอ่ะหนังสือฉบับนี้มันมาเมื่อไหร่อ่ะคำสั่งของคอลิฟะห์ฉบับนี้พอมาดูกับอีกฉบับนึงเอ้ยมันคำสั่งมันค้านกันอ่ะอันนี้บอกให้ทำพออันนี้บอกให้ยกเลิกตกลงยกเลิกมาก่อนหรือคำสั่งมาก่อนเพราะไม่ได้ระบุวันที่ก็เลยร้องเรียนไปที่ท่านอุมัรคอลิฟะห์บอกว่าเนี่ยหนังสือของท่านเนี่ยมันทำให้เราสับสนว่าตกลงอันไหนมาก่อนมาหลังอุมัรก็เลยเรียกบรรดาที่ปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยว่าเราจะทำปฏิทินเราจะทำปฏิทินเพื่อลงวันที่เพราะคนอาหรับในสมัยก่อนไม่ใช้ปฏิทินเพราะอะไรเขาไม่มีวันที่เพราะอะไรเพราะว่าเขาจะนับวันที่ด้วยการใช้เหตุการณ์สำคัญสำคัญถ้าจะบอกว่าคนเนี้ยเกิดปีไหนเขาจะไม่ไล่ว่าเกิดปีที่10เกิดปีมันเขาจะนับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดปีไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดปีไหนจำได้มั้ยปีช้างปีช้างนี่ปีอะไรอ่ะที่เราได้ยินก็คือมะโรงมะเสงมะอะไรมันมีแค่12ซึ่งมันมีช้างอยู่ด้วยไหมอ่ะไม่มีใช่ไหมตกลงมันอยู่ที่ไหนใน12หรือเปล่า12ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันผมก็นับไม่เป็นคนโบราณเขาจะนับเป็นปีแบบนั้นน่ะปีงูใหญ่ปีงูเล็กปีอะไรของเขาแล้วเขาก็นับรอบครบวนได้แล้วมันมีปีช้างด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีนะปีช้างที่ว่านี้ไม่ใช่ปีช้างตามที่คนโบราณบ้านเราเขานับกันแต่เป็นปีช้างที่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือกองทัพช้างของอับราฮัมยกทัพมาโจมตีมักกะก็เลยนับปีนั้นว่าเป็นปีช้างแล้วเขาก็จะนับเหตุการณ์นั้นเป็นปีที่1 2 3อะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นปฏิทินยังไม่มีท่านอุมัรก็เลยถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะมาทำปฏิทินเพื่อให้มันง่ายในการบริหารจัดการบ้านเมืองเสนอมาจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนดีจะเริ่มนับ1ปีที่มันเกี่ยวข้องกับอิสลามตั้งแต่ตอนไหนดีก็มีคนบอกเสนอมาหลายความคิดเห็นมากนะบางคนบอกว่า อะไรนะอินนะบะอฎะฮุมอาราดะอันยุอัรริคกะมาตุอันยุอัรริคกะมาตุอัรริคุลฟุรซะบิมุลุกิฮิมบางคนบอกว่าเราใช้ปฏิทินเปอร์เซียได้ไหมเปอร์เซียมีก่อนหน้าวัฒนธรรมเปอร์เซียมีมาก่อนหน้าวัฒนธรรมอิสลามอีกเพราะเขาเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นบางคนก็เสนอให้เอาปฏิทินของพวกโรมพวกโรมันไม่มีซอฮาบะห์ไม่เอาไปตามเขาทำไมบางก็เสนอให้เอาตั้งแต่วันเกิดของท่านนบีบางก็เสนอให้เอาตั้งแต่วันที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลแต่สุดท้ายมีคนหนึ่งที่เสนอมาคนคนนี้เป็นซอฮาบะห์คนแรกที่ถอดบทเรียนจากฮิจเราะห์ให้เราฟังบทเรียนอันที่หนึ่งที่เราได้จากฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากซอฮาบะห์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านอาลีบินอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันท่านอาลีถอดบทเรียนจากฮิจเราะห์ว่าเราควรจะเอาฮิจเราะห์เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างปฏิทินเพราะอะไรท่านบอกว่าฟะอินนะฮูให้เอาฮิจเราะห์เนี่ยว่าอันยับดะอัตตาริคมินฮิจเราะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินมักกะฮ์อิลัลมะดีนะห์ลิซูฮูริฮาดิซิลฮิจเราะฮ์ลิลกาฟะฮ์ฟะอินนะฮูอัซฮอรมินัลมาวลิดวะมินัลมะบะอ์ธมาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์เข้าใจกว่าเราแน่นอนท่านอาลีบอกว่าเหตุการณ์ฮิจเราะห์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คนในสมัยนั้นทุกคนรู้หมดเลยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เกิด
แป๊บเดียวจบกว่าจะฮิจเราะห์ได้ทยอยออกทีละคนบรรดาซอฮาบะห์ต้องใช้เวลาในการฮิจเราะห์อพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยแล้วคนที่ฮิจเราะห์คนสุดท้ายก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรกว่าจะจัดการจนกระทั่งครบเนี่ยใช้เวลาแล้วทุกคนรู้เหตุการณ์ฮิจเราะห์หมดเลยว่าเกิดยังไงแบบไหนอัซฮรมันโดดเด่นกว่าเหตุการณ์การเกิดของท่านนบีตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมีคนรู้ไม่กี่คนแม้กระทั่งสมมติซอฮาบะห์ที่เกิดหลังท่านนบีเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านนบีเกิดได้ไหมรับรู้ไหมไม่มีใครรับรู้เพราะเกิดสมมติอบูบักรเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านนบี3ปีตอนที่ท่านนบีเกิดอบูบักรเห็นไหมมันไม่เห็นไงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันเกิดมีแค่บางคนเท่านั้นที่รู้ว่าเป็นยังไงเหตุการณ์จริงเป็นยังไงแล้วที่รับรู้ก็คือเล่าต่อกันมาแต่ไม่ได้ไปเห็นจริงเพราะฉะนั้นฮิจเราะห์โดดเด่นกว่าวันเกิดว่ามินัลมะบะซเหตุการณ์การฮิจเราะห์เนี่ยมันก็โดดเด่นกว่าวันที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลในช่วงที่ท่านนบีแต่งตั้งให้เป็นรอซูลก็มีซอฮาบะห์ไม่กี่คนที่เห็นภาพในเหตุการณ์เหล่านั้นแต่เหตุการณ์ฮิจเราะห์ซอฮาบะห์ทั้งหมดรู้รับรู้แล้วอยู่ในเหตุการณ์ด้วยดังนั้นท่านอาลีจึงบอกว่านี่คือความสำคัญของเหตุการณ์ฮิจเราะห์ที่มันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามได้มากกว่าวันเกิดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลซุบฮานัลลอฮ์นี่บทเรียนที่1พอท่านอาลีเสนออย่างนั้นท่านอุมัรก็เห็นด้วยทันทีเลยท่านอุมัรบอกว่ายังไงฟัสตะห์ซะนะอุมัรวัสซอฮาบะห์วะกาลท่านอุมัรถอดบทเรียนต่อจากท่านอาลีวะกาลนะอัมแน่นอนเห็นด้วยนูอัรริคลิฮิจเราะติรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเห็นด้วยที่จะเอาฮิจเราะห์ของท่านนบีเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างปฏิทินเพราะเหตุผลข้อที่2ถอดบทเรียนข้อที่2อุมัรเป็นคนถอดบทเรียนข้อที่2ให้เราลิอันนัลลอฮ์ฟัรกะบิฮาบัยนัลฮักกิวัลบาติลเพราะการฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงจำแนกระหว่างความถูกต้องที่เป็นอัลฮักกกับความหลงผิดที่เป็นอัลบาฏิลนี่คือการถอดบทเรียนของท่านอุมัรซึ่งเราสามารถที่จะขยายความต่อไปได้เหตุการณ์ฮิจเราะห์เนี่ยในความคิดเห็นของท่านอุมัรก็คือเป็นจุดเปลี่ยนเกือบทุกด้านถ้าเราจะมองว่าในสมัยมักกะห์13ปีนะครับในสมัยมักกะห์13ปีเนี่ยเป็นสมัยที่บรรดานักวิชาการเรียกมันว่ามัรฮะละตุอัลอิสติฎอาฟอิสติฎอาฟหมายถึงยุคแห่งการถูกกดขี่ไม่มีสักปีหนึ่งในสมัยมักกะที่ชาวมุสลิมจะไม่ถูกทำร้ายตลอดระยะเวลา13ปีนี่ตั้งแต่เริ่มต้นดะวะมาถูกทำร้ายมาตลอดถูกขัดขวางมาตลอดแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พยายามมาตลอดที่จะทำให้หรือว่าจะแสวงหาคนที่จะมาสนับสนุนงานของท่านไปที่ตออิฟไปที่เผ่านั้นไปที่เผ่านี้ต่างๆนานาเหตุการณ์การถูกทรมานของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคมักกะห์นั้นมาชาอัลลอฮ์พวกเราทุกคนก็อาจจะทราบดีตั้งแต่ต้นเริ่มต้นการดะวะห์ท่านบิลาลก็โดนทรมานครอบครัวของยาซิรซุมัยยะห์คนที่ตายชะฮีดคนแรกในหมู่ผู้หญิงที่เป็นซอฮาบะห์ก็คือท่านซุมัยยะห์ในยุคต้นของอิสลามทั้งนั้นเลยคับบาบนี่คือรายชื่อของบรรดาซอฮาบะห์ที่เคยถูกทรมานแม้กระทั่งครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองถูกบอยคอตเป็นระยะเวลาเป็นปีรวมถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแต่อยู่ตระกูลเดียวกันกับท่านนบีโดนบอยคอตจากชาวกุเรชยิ่งตอนที่อบูตอลิบเสียชีวิตคอดีญะห์เสียชีวิตในปีที่10หลังจากการเป็นรอซูล
อันนั้นหนักหน่วงมากจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเอาท่านนบีอิสรอมิอรอจให้กำลังใจท่านการโจมตีการต่อต้านเริ่มรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องไปหาว่ามีสถานที่ไหนที่เราเหมาะสมที่จะรักษาไม่ให้เมล็ดพันธุ์แห่งอิสลามมันหายไปส่งไปที่ฮะบะชะห์ไปที่เอธิโอเปียส่งซอฮาบะห์ไปให้ฮิจเราะห์ไปเพราะอยู่ในมักกะห์ไม่ได้จนกระทั่งสุดท้ายไปเจอกับพี่น้องที่มาจากมะดีนะห์จากเมืองยัสริบก็เลยได้เจรจาได้สนทนานำเสนอดะวะห์เกิดการบัยอะตุลอักบะห์ครั้งที่1ครั้งที่2และนำไปสู่เหตุการณ์ของการอพยพของบรรดาซอฮาบะห์ไปที่มะดีนะห์หลังจากนั้นเมื่อครบ13ปีของการใช้ชีวิตที่มักกะห์เพราะฉะนั้นอิสติฎอาฟคือสิ่งที่เราเห็นชัดมากในมักกะห์อัลเลาะห์ตะอาลาในอายะห์1ในซูเราะตุลอัมฟาลพระองค์บอกว่ายังไงวะซกุรูอิซอันตุมกะลีลุนมุสตะฎอฟูนฟิลอัรฎจงรำลึกถึงอันนี้เป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้บรรดาซอฮาบะห์รำลึกถึงนิเอมัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเขามีที่ไปหลังจากที่ถูกกดขี่ในมักกะห์เป็นเวลาถึง13ปีวะซกุรูรำลึกเถิดอิซอันตุมกะลีลเราในขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยมุสตะฎอาฟูนฟิลอัรฎแล้วก็ถูกกดขี่มุสตะฎอาฟูนตะคอฟูนอันอะไรนะตะคอฟูนอันวะซกุรูอิซอันตุมกะลีลุมุสตะฎอาฟูนฟิลอัรฎตะคอฟูนอันยะตะคอตตะฟะกุมุนนาสฟะอาวาคุมอัลซานวะซกุรูอิซอันตุมกะลีลุมุสตะฎอาฟูนฟิลอัรฎأخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ورزقكم من الطيبات ولعلكم تشكرون سورة الأنفال لا أهب نلا คือ مرحلة الاستضعاف แต่หลังจากผ่านฮิจเราะห์ไปท่านนบีไปอยู่มะดีนะห์เราเรียกมะฮะละห์ช่วงเวลาแห่งมะดีนะห์เนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าอิสติฎอาฟอีกต่อไปแต่เป็นมะฮะละห์ที่เราเรียกว่ามะฮะละตุالاستخلاف مرحلة ของการเป็น خلافة แห่งการเป็น خليفة الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مرحلة ของการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้นำในการปกครองบรรดาซอฮาบะห์บรรดาประชาชนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เป็นมรฮาละแห่งการนำมรฮาละแห่งการสร้างมรฮาละแห่งการพัฒนามรฮาละแห่งการแผ่ขยายดะวะห์ไปยังทั่วทุกมุมโลกจนกระทั่งถึงยุคของเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ฮิจเราะห์จึงเป็นเหตุการณ์ที่ซอฮาบะห์เข้าใจซอฮาบะห์เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันส่งผลต่อความรู้สึกของพวกเขาแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาจริงๆสมควรที่จะเอาเหตุการณ์นี้มาเตือนให้ตัวเองเนี่ยมีพลังอยู่เสมอตลอดเวลามาชาอัลลอฮ์เราผ่านฮิจเราะห์มากี่ปีแล้ว1444ปีพวกเรารู้สึกพอถึงฮิจเราะห์ใหม่ปีนึงเนี่ยรู้สึกมีพลังอะไรบ้างรู้สึกมีพลังอะไรบ้างซุบฮานัลลอฮ์ซอฮาบะห์พยายามที่จะเอาฮิจเราะห์เนี่ยนะเหมือนเป็นกลไกหนึ่งที่จะให้ประชาชาติอิสลามได้มีพลังในการที่จะสู้ต่อแต่เราผ่านฮิจเราะห์มากี่ปีแล้วพลังของเราถอยลงหรือว่าไปข้างหน้าเพราะอะไรเราผ่านฮิจเราะห์ไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้วพลังของเรายังเค้าเรียกว่าอะไรนะยังไม่ยอมไปข้างหน้าสักทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ถอดบทเรียนหรือเปล่าเพราะเราเล่าเหตุการณ์ฮิจเราะห์เหมือนกับที่เราเล่านิทานให้ลูกๆฟังให้เด็กๆฟังเพื่อความเพลินหูดิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเรื่องอภินิหารเข้ามาเนี่ยโอ้โหชอบฟังกันใหญ่อภินิหารอะไรที่เราจำได้ผมยังจำได้เลยทุกวันนี้ที่เคยฟังตั้งแต่สมัยเด็กอะอภินิหารที่ว่าท่านนบีเข้าไปในถ้ำใช่ไหมอันนี้ชัดเจนมากอะไรนะ
ก่อนที่จะเข้าในถ้ำก็คือเอาทรายมาขว้างอะไรอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในซีเราะห์ของท่านนบีมันต้องมีการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบว่าอันนี้เรื่องเล่าเนี้ยมันจริงเท็จแค่ไหนมันซอฮีห์หรือมันดออีฟหรือมันเมาดูอ์แต่เราส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันมีอภินิหารเยอะๆเนี่ยพี่น้องครับตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนเลยไม่ดออีฟก็เมาดูอ์นี่แหละ มันไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่มันซอฮีห์จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอภินิหารหรอกท่านนบีเป็นคนปกติธรรมดาเพราะถ้าท่านนบีจะเป็นคนที่มีอภินิหารจริงๆอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีบินไปมาดีนะไม่เลยไม่ดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชอบฟังเรื่องราวที่มันมีอภินิหารเพราะจะได้รู้สึกว่าเป็นฮีโร่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหตุการณ์ที่ว่าเข้าไปในถ้ำแล้วแมงมุมมาชักใยให้มันดูแบบเป็นถ้ำเก่าๆไม่มีร่องรอยของคนหรือมีนกพิราบมาทำรังอยู่หน้าปากถ้ำเนี่ยอภินิหารพวกนี้หรือบางรายงานบอกว่าท่านอบูบักรเนี่ยหันไปที่ข้างหลังเนี่ยเห็นเป็นทะเลมีเรือมารออยู่ที่จะรับท่านนบีให้หนีไปพวกเราชอบฟังเรื่องแบบนี้พอเราฟังเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอตอนจบของนิทานเนี่ยเราก็เลยไม่มีว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไรให้รู้บ้างมันไม่มีเราเล่าเพื่อความเพลิดเพลินแล้วเราก็จบแค่นั้นมันไม่ได้ประโยชน์นิทานแบบไหนที่มันมีประโยชน์อันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะว่าเหตุว่าการศึกษาของเราต่อประวัติของท่านนบีที่ผ่านมามันจะเป็นลักษณะแบบไหนลักษณะของการเล่าซึ่งมันไม่ควรจะเล่าแบบเหมือนเล่านิทานแล้วไม่มีบทเรียนอะไรที่จะใช้หลังจากนั้นนิทานอีสปยังดีกว่าหมายถึงว่าเวลาการเล่านิทานอีสปเนี่ยนิทานอีสปเนี่ยพอเล่าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตอนท้ายว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปแล้วก็จะจำตรงนั้นแต่พอทำไมเวลาที่เราเล่านิทานให้เด็กๆฟังตอนท้ายเรามีว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไรให้รู้แต่พอเล่าซีเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไม่มีอะไรสอนให้เรารู้เลยได้หรือเราต้องควรต้องเปลี่ยนวิธีการเล่าใหม่ให้ได้รับบทเรียนจากทุกเรื่องเลยนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องนี่คือน่าจะเป็นวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของซอฮาบะห์ของท่านอุมัรของท่านอาลีบินอบีฏอลิบที่ต้องการให้เหตุการณ์ฮิจเราะห์เป็นเหตุการณ์ที่ใช้ในการนับปีปฏิทินให้เราได้รำลึกอยู่เสมอให้เราใช้บทเรียนในสมัยอดีตที่เราได้รับจากฮิจเราะห์เนี่ยมาใช้ในยุคปัจจุบันพี่น้องครับเชื่อเถอะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคของเราทุกวันนี้เนี่ยเราลองนับดูซิว่าเราเจอกับอะไรบ้างพี่น้องคิดว่าตอนนี้สังคมมุสลิมเจอกับปัญหาอะไรบ้างปัญหาที่เราคิดว่ามันไม่มีทางออกปัญหาที่เราคิดว่ามันไม่มีทางแก้เนี่ยอะไรบ้างหรือว่าเราไม่เคยคิดเราปล่อยให้ชีวิตของเราก็ดำรงไปอยู่อย่างนี้แล้วตายเมื่อไหร่ก็จบตรงนั้นไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยสนใจว่าสภาพสังคมจะเป็นยังไงแต่ละปีที่เวลาของเราอายุของเราผ่านไปเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับเรากำลังเดินทางกลับไปสู่เหตุการณ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาจะบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์วันสิ้นโลกเนี่ยยิ่งใกล้วันอาคิเราะห์มากเท่าไหร่เนี่ยสภาพของโลกมันจะยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับความเสื่อมจนกระทั่งเราไม่รู้ตัวว่าเราอยู่ในสภาวะแบบนั้นอ่ะถูกต้องไหมตอนแรกๆเราอาจจะคิดว่ามันไม่ดีเท่าไหร่แต่พอถูกประโคมข่าวพอมันคุ้นเคยมากขึ้นไอ้สิ่งที่มันคิดว่ามันเป็นเรื่องเละเทะตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกติพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างเรื่องเขียวๆสายเขียวสายเขียวก่อนหน้านี้กฎหมายระบุชัดเจนว่าเป็นอะไรมาวันนี้กำหนดปริมาณนะกำหนดปริมาณได้ถ้าปริมาณนี้โอเคเอาเลยเราเป็นห่วงว่าจะมีใครบางคนในระหว่างคนที่ใส่หมวกกุปย่ออย่างเงี้ยเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้เสื่อมลงไปไหมสังคมของเรากำลังเจอกับความท้าทายที่มันกำลังท้าทายศรัทธาของเราอยู่
นับวันยิ่งเยอะจะเสรีทุกอย่างเรื่องความสัมพันธ์ก็เสรีเรื่องบริโภคก็เสรีอะไรต่างๆมันจะไปทางนั้นหมดเลยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้ามองในมุมของศีลธรรมจริยธรรมความเจริญของโลกนี้นะยิ่งเรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีใช้เยอะเท่าไหร่แต่กลับกลายเป็นว่ามันตรงกันข้ามมันสวนทางกันเลยกับหัวใจของเราเราเอาแต่พัฒนาข้างนอกของเราอะแต่หัวใจของเรานี่มันถูกย่ำยีโดยที่เราไม่รู้ตัวมันย่ำแย่ลงทุกวันนะนี่คือปัญหาเราอาจจะมองไม่ออกแต่มันเป็นปัญหานะปัญหาเรื่องการดูแลเลี้ยงดูลูกๆในบ้านเอาจริงใครมีลูกหลานถามจริงว่าเลี้ยงลูกสมัย20ปีที่แล้วกับเลี้ยงลูกสมัยปีนี้อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันหนักกว่านี่เห็นไหมพอเริ่มนับแล้วมันก็จะเห็นแล้วว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราเจอในยุคสมัยของเราเนี่ยแต่ละอย่างมันหนักมากจริงๆหรือเอาเรื่องที่เรารู้กันทุกคนว่ามันเป็นปัญหาก็คือเรื่องยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องเอาเรื่องดุนยาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรื่องอะไรหรอเรื่องโควิดสมมตินะตอนที่โควิดมาเนี่ยชาวโลกเป็นยังไงแล้วพวกเราเป็นยังไงพวกเรามีความรู้สึกยังไงตอนที่โควิดมารู้สึกลำบากไหมครับทำมาหากินลำบากรายได้ที่เคยได้เยอะๆก็ลดลงรู้สึกลำบากโควิดมากี่ปี2ปีแล้วระหว่างที่โควิดมาเนี่ยก็มีการเยียวยานู่นนี่นั่นก็ยังหายใจได้ยังมีริสกีให้กินอยู่ความลำบากที่เราเจอกับโควิดลองเอาไปเปรียบเทียบกับความลำบากในสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอในสมัยมักกะฮ์จนกระทั่งต้องอพยพไปมาดีนะห์เนี่ยเทียบได้ไหมเห็นไหมทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ยุคนี้ถ้าเขาเข้าใจที่จะเอาไปถอดเอาเหตุการณ์สมัยท่านนบีมาถอดบทเรียนแล้วเอามาใช้เนี่ยโควิดจิ๊บจ้อยไปเลยท่านนบีแก้ปัญหาความรู้สึกอึดอัดกดดันต่อสู้ยังไงตอนที่ท่านได้รับความลำบากทุกตรมอย่างหนักในสมัยมักกะซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับความทุกตรมของเราในสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาทุกข์ใจเขาลำบากเพราะเขากำลังปกป้องศาสนาและท่านนบีก็ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ในขณะที่พวกเราในยุคนี้เราลำบากเราทุกข์ตรมเพราะเรื่องดุนยาแต่เราก็บ่นกันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได้พอมองเห็นภาพหรือยังครับว่าอะไรอ่ะที่ฮิจเราะห์มันจะให้กับเราพี่น้องครับไม่ว่าเรื่องอะไรทุกมิติฮิจเราะห์มีให้เราได้เรียนหมดเลยพี่น้องจะเอาด้านไหนล่ะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีมิติที่จะให้เราคุยได้หมดเลยจะให้กำลังใจจะให้พลังใจกับการที่เราจะสู้ไปข้างหน้าต่อได้ทุกเรื่องเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะพูดเรื่องไหนก่อนหลังแค่นั้นเองอยากจะฟังเรื่องไหนก่อนคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่มันสำคัญสำหรับเราที่สุดก่อนจากฮิจเราะห์พวกเราคิดว่าเรื่องอะไรก่อนถ้าเราประมวลปัญหาของเราทั้งหมดในยุคนี้พวกเราคิดว่าปัญหาไหนที่สำคัญที่สุดแล้วเราอยากจะแก้ปัญหานี้คิดว่าปัญหาอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะแก้ปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ด้วยการไปเอาบทเรียนจากการอิจรอของท่านนบีมาแก้นี่ถ้าถามผมส่วนตัวเวลาที่ถามว่ารู้สึกอย่างไรเหตุการณ์ตรงไหนในอิจรอที่มันกระทบต่อหัวใจแบบอย่างจังมากๆสำหรับผมนะผมนึกถึงมันมีอยู่หลายเหตุการณ์ตั้งแต่ท่านนบีออกจากบ้านไปเจอท่านอบูบักรนี่เราก็ฟังมาตลอดแต่เหตุการณ์ที่ทำให้มันติดอยู่ในหัวจริงๆก็คือเหตุการณ์ที่ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากมักกะฮ์แทนที่ท่านจะไปมะดีนะห์เลยท่านกลับเดินทางลงตรงกันข้ามกับเส้นทางมะดีนะห์ญะซากัลลอฮุคอยรอ
แล้วก็ปีนภูเขาที่เรียกว่าญะบัลุซาวร์ญะบัลซาวร์อยู่ทางตอนใต้ของมักกะพี่น้องเปิด YouTube ดูได้เลยญะบัลซาวร์ว่าสภาพภูเขานั้นมันเป็นยังไงใครอายุ53บ้างในนี้ขอโทษทีมีใครอายุ53บ้างไม่มีไม่มีใครใกล้เยอะกว่านั้นใช่ไหมเอาน้อยกว่า53ก็แล้วกันน้อยกว่า50ปียกมือสักนิดนึงก็อย่างดีเออน้อยกว่า50ปีโอเคเอามีคนยกหลายคนคนที่ปีนเขาวันนั้นนะคนหนึ่งอายุ53อีกคนหนึ่งอายุ50ภูเขาโซ่ภูเขาสูงมากเลยผมไปดูแล้วไม่ปีนแน่นอน ผมไปดูแล้วไม่ปีนจันโอ้ยเคยปีนไหมอ่ะเคยปีนแล้ว ผมไม่ปีนมันสูงยาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ผู้ชายอายุ53นี่เราอายุยังไม่ถึง50ก็รู้สึกไม่ไหวแล้วเดินมาก็หอบแล้วบางทีนะทำอะไรหนักๆ ก็ไม่ไหวแล้วหมดแรงลองคิดดูคนอายุ50ปีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ53ปีตอนนั้นท่านอบูบักรอายุ50 2คนปีนเขาขึ้นไปนอนอยู่ในถ้ำข้างบนนั้นเป็นระยะเวลา3วันไม่ได้ไปเที่ยวนะไม่ได้ไปตั้งแคมป์ไม่ได้ไปกางเต็นท์ไม่ได้ไปแคมปิ้งเหมือนเทรนด์สมัยนี้ที่เขาไปเที่ยวขึ้นเขาปีนเขาไปภูกระดึงอะไรเนี่ยไม่ใช่ไปทำอะไรต้องการที่จะรักษาอะไรอะไรที่มีค่าที่สุดที่สองคนนี้เอามาทองคำ 1,000 ดินาร์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่สมบัติไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่สองคนนี้เอามาด้วยคืออะไรคือสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละถ้าไม่มีการฮิจเราะห์อิสลามจะมาถึงเราไหมผู้ชายสองคนที่ตรากตรำลำบากกว่าจะเดินทางถึงมะดีนะห์นี่ใช้เวลา10วัน1รอบีอุลอาวัลจนถึง12รอบีอุลอาวัลท่านนบีถึงมัสยิดนบีของท่านเนี่ยก็คือสัปดาห์หนึ่งโดยประมาณเนี่ยต้องระวังทางเจอกับเหตุการณ์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเนี่ยถามว่าเอาอะไรหนีมาหนีคดีอะไรมาหนีคดีซุกอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ซุกหุ้นไม่ได้มีคดีเกี่ยวกับดุนยาเลยคดีเดียวเท่านั้นก็คือชุมชริกีนจะทำลายอิสลามถ้าไม่มีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามก็จะหมดไปแล้วเราก็จะไม่มีอิสลามมาใช้จนถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงต้องหนีเพื่อที่จะเอาอิสลามมาให้กับพวกเราสิ่งที่มีค่ามากกว่าโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในฮิจเราะห์ที่ทำให้ผู้ชายสองคนต้องปีนเขาอัลลอฮฺอาลัมว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนถ้ากลางวันก็ร้อนถ้ากลางคืนก็มองไม่เห็นอะไรลำบากทั้งสองทำให้เราคิดได้สักนิดหนึ่งไหมว่าจริงๆอิสลามที่เรามองมันง่ายๆทุกวันนี้ใครอยากจะรับอิสลามมาหาตัวอิหม่ามรับอิสลามจบมีมัสยิดอยู่ทุกแห่งนี่ผมตกใจมากเลยนี่ละแวกนี้มัสยิดเมื่อกี้นะครับอีวานพาไปตระเวนมาบอกเนี่ยก็นี่ก็มัสยิดนี่ก็มัสยิดไม่เกิน1กิโลด้วยซ้ำไปมัสยิด2แห่งอ่ะอิสลามไม่ได้เหมือนในสมัยท่านนบีบอกอิสลามง่ายมากอยู่กับเรากุรอานนะกุรอานเนี่ยแต่แล้วมัสยิดมีอยู่กี่เล่มจะอ่านแบบเล่มแบบไหนเล่มสีเขียวก็มีเล่มอักษรสีแดงก็มีเล่มตะจูอีดก็มีเล่มแบบจะอยากจะเป็นมุสลิมยุคนี้ง่ายมากอยากจะเรียนรู้อิสลามยุคนี้สะดวกง่ายได้แต่สมัยก่อนกว่าที่เขาจะได้รับบันทึกอายัดอัลกุรอานสักอายัดหนึ่งต้องใช้อะไรขอให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีพยายามจะเอาอิสลามมาให้เราต้องผ่านความลำบากอะไรมาบ้างนี่แหละตอนที่ท่านนบีใกล้จะเสียชีวิตท่านจึงสั่งนักสั่งหนาพวกท่านเวลาที่อิสลามมาอยู่กับท่านแล้วให้เห็นคุณค่าของมันว่ากว่าอิสลามจะมาถึงเราต้องผ่านอะไรมาเราเห็นคุณค่าของมันหรือยัง
ท่านนบีจึงสั่งว่าเวลาที่เรายึดมั่นกับอิสลามเนี่ยอุดดูอะลัยฮาบินนวาจิซขบมันด้วยฟันกรามหมายถึงให้แน่นเพราะว่าถ้ากัดด้วยฟันหน้าเนี่ยบางทีมันเอาไม่อยู่มันหลุดได้ต้องขบด้วยฟันกรามอุดดูอะลัยฮาบินนวาจิซเพราะนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราแต่ที่น่าเสียดายเหลือเกินก็คือว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ให้คุณค่ากับอิสลามที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆนานาเหล่านั้นกว่าจะมาถึงเราเนี่ยอิสลามมีค่ามากๆแต่คนยุคสมัยนี้ทำเป็นเรื่องอะไรไม่แยแสและเราเป็นห่วงมากๆเยาวชนรุ่นต่อไปลูกหลานของเราอนุชนรุ่นต่อไปจะเป็นยังไงคนแก่คนมีอายุอย่างเราอัลฮัมดุลิลลาห์ได้รับการฟูมฟักได้รับการสั่งสอนได้รับการเรียนรู้มาจากคนรุ่นก่อนหน้าเราส่งไม้ต่ออิสลามมาเรื่อยๆเนี่ยนะสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าเราจะส่งอิสลามให้กับคนรุ่นต่อไปได้ไหมเขาจะรับหรือเปล่าเขาจะเห็นคุณค่าของอิสลามเหมือนกับที่เราเห็นหรือเปล่านี่แหละครับปัญหานี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวว่าฮิจเราะห์ทำให้เรายิ่งต้องตระหนักในคุณค่าของอิสลามและไม่มีทางที่เราจะหยุดเขาเรียกว่าจะเพิกเฉยอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเพื่ออิสลามไม่ได้แล้วครับพี่น้องทุกวันนี้เราต้องถามแล้วเราทำอะไรเพื่ออิสลามบ้างแล้วท่านนบีทำถึงขนาดนั้นซอฮาบะห์ทุกคนทำขนาดไหนที่จะรักษาปกป้องอิสลามเอาตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสักคนหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราเอาตัวอย่างคนแก่50กับ53กับ50เอาตัวอย่างคนหนุ่มบ้างเหตุการณ์ฮิจเราะห์ก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปที่มะดีนะห์เนี่ยท่านส่งคนไปแล้วส่งเด็กหนุ่มไปคนหนึ่งนั่นก็คือมุสอับอิบนุอุมัยร์รอฎิยัลลอฮุอันมุสอับอิบนุอุมัยร์เนี่ยเป็นเด็กในตระกูลสูงส่งในมักกะฮ์แม่ประคบประงมอย่างดีเลยป้องกันลูกไม่ให้ไปรับฟังอุดมการณ์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สุดท้ายเด็กมันไปรับมาแล้วก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองครอบครัวบอยคอตจากเดิมใส่เสื้อผ้าหรูหราใส่น้ำหอมกลิ่นฟุ้งตลอดเดินไปทางไหนในมักกะฮ์นี่น้ำหอมนี่กลิ่นฟุ้งเลยด้วยความหรูหราแต่พอโดนครอบครัวบอยคอตไม่เหลืออะไรท่านนบีส่งไปที่มะดีนะห์ไปให้เป็นอะไรครับไปเป็นครูสอนอัลกุรอานที่มะดีนะห์ไปก่อนซอฮาบะห์ทุกคนเลยส่งให้มุสอับไปมะดีนะห์แล้วก็ไปทำหน้าที่อย่างดีมาชาอัลลอฮ์ในประวัติศาสตร์ในซีเราะห์เนี่ยบอกว่าวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงมะดีนะห์เนี่ยอิสลามเข้าถึงทุกหลังคาบ้านของมะดีนะห์หมดแล้วผ่านใครผ่านเด็กหนุ่มคนนี้มุสอับอิบนุอุมัยร์ผู้ใหญ่ก็ต้องทำงานเด็กต้องทำงานไหมเด็กก็ต้องทำงานต้องร่วมมือกันต้องทำงานมุสอับอิบนุอุมัยร์เสียชีวิตในสงครามอุฮุดปีที่4ฮิจเราะห์เสียชีวิตในสงครามอุฮุดปีที่4ว่าปีที่3ปีที่3เหรอปีที่3ใช่ไหมใช่สงครามบะดัรปีที่2 เสียชีวิตเนี่ยพี่น้องครับลูกคนรวยเสียชีวิตยังไงผ้าที่จะใช้กะฟันศพของมุสอับอิบนุอุมัยร์ไม่มีผ้าอยู่แค่ชิ้นเดียวที่ติดตัวชะฮีดชะฮีดเนี่ยจะต้องเอาผ้าที่ตัวเองรบนี่แหละมากะฟันปรากฏว่าไม่มีผ้าจะกะฟันพอเอาผ้ามาปิดส่วนหัวเท้าก็ออกมาพอเอาผ้าไปปิดส่วนเท้าหัวก็ออกมาท่านนบีก็เลยบอกว่างั้นเอาปิดส่วนหัวเสียส่วนเท้าเนี่ยให้เอาใบไม้ให้เอาอะไรมาปิดแล้วก็กะฟันอย่างนั้นนี่คือความทุ่มเทและการเสียสละของมุสอับของซอฮาบะห์รุ่นหนุ่มเยาวชนที่ทำงานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอิสลามได้รับการถ่ายทอดถึงยุคของพวกเรา
ดังนั้นถ้าสมมุติบทเรียนแรกที่เราน่าจะถอดบทเรียนเพื่อเอามาแก้ปัญหาเราทุกวันนี้ที่ผมถามเมื่อกี้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราอันดับแรกเลยที่เราต้องแก้ในสังคมมุสลิมน่าจะเป็นปัญหาของการที่เราไม่ให้ความสำคัญกับการอุทิศตัวเองเพื่ออิสลามการไม่ให้คุณค่าต่อศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เริ่มเห็นชัดขึ้นทีละนิดทีละนิดในสังคมทุกวันนี้คนไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาลูกหลานเราไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาจะทำอย่างไรให้คนมาตระหนักถึงความสำคัญของอิสลามอีกครั้งหนึ่งให้เขาเห็นการอุทิศของบรรดาของท่านนบีก่อนเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของครอบครัวซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดท่านนบีอย่างท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็ลูกสาวของท่านท่านอัสมาบินตอบูท่านลูกชายของท่านและอีกหลายๆคนซอฮาบะห์ทุกคนท่านอาลีบินอบีฏอลิบนอนบนเตียงของท่านนบีในวันที่ท่านนบีจะออกจากบ้านคนเหล่านี้อุทิศให้กับอิสลามทุกคนเลยเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้อุทิศชีวิตของเราให้กับอิสลามบ้างให้อิสลามได้คงอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงอีกหลายๆรุ่นหลายๆยุคหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮฺอักบาร์อันนี้คือน่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากนะครับสำหรับชีวิตของพวกเราในยุคนี้และบทเรียนข้อต่อไปที่ในความรู้สึกนะครับก็คือบทเรียนในเรื่องของการที่เราจะต้องมีกำลังใจเพราะว่าเราบอกให้สู้ๆอย่างเดียวเราจะเอาอะไรไปสู้เราจะมีกำลังใจอะไรไปสู้ยะฮิลียะห์ที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้โอ้โหพลังของมันมหึมามากเป็นเหมือนเงาทมึนที่คอยจะทับบนหัวของพวกเราแล้วหันไปทางไหนก็มีแต่ฮะมีแต่เหมือนคลื่นซูลูมาตเป็นคลื่นซูลูมาตอัลลอฮุสตะอานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮบางทีในบ้านเองก็มีซูลูมาตใช่ไหมครับมีความมืดมิดมีความมืดทมึนของยะฮิลียะห์ในบ้านเราเองในมือถือในอุปกรณ์ที่เราใช้ทุกวันในชีวิตวิถีชีวิตของเราทุกวันอันรอบข้างก็มียะฮิลียะห์ข้างนอกก็มียะฮิลียะห์อัลลอฮุอักบัรถ้าเรามองแบบนั้นอย่างเดียวบางทีมันอาจจะทำให้เราหมดแรงไม่อยากทำรู้ว่าต้องอุทิศแต่บางทีมันหมดแรงเพราะเห็นว่ามันใหญ่เกินความสามารถของเราใช่ไหมเราจะเอาบทเรียนตรงไหนของฮิจเราะห์มาเพิ่มพลังให้กับเราเราจะเอาบทเรียนที่ไหนแน่นอนถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนี่แน่นอนละเป็นนบีใช่ไหมครับอัลเลาะห์ตะอาลาให้วะฮยูกับท่านปกป้องทั้งความคิดทั้งหมดของท่านก็คือมาจากวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอาตัวอย่างจากท่านอบูบักรก็แล้วกันท่านอบูบักรเนี่ยก็มีความคิดคล้ายๆกับเราตอนแรกครับท่านกลัวมากท่านอบูบักรนี่กลัวมากเลยท้อแท้เหมือนกันนะท่านอบูบักรในระหว่างฮิจเราะห์เนี่ยตอนที่อยู่ในถ้ำถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลลงมาหยดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วตอนที่เดินทางระหว่างทางจะไปมะดีนะห์เนี่ยท่านอบูบักรบางทีก็ไปอยู่ข้างหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักพักนึงก็กลับมาอยู่ข้างหลังท่านต่อสักพักนึงก็ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างหน้าไปข้างหลังท่านนบีถามว่าเป็นอะไรอบูบักรท่านทำอย่างนี้ทำไมท่านอบูบักรบอกว่าฉันที่ฉันอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยเพราะฉันกลัวว่าศัตรูจะมาจากข้างหน้าฉันก็เลยต้องไปอยู่ข้างหน้าท่านจะได้ป้องกันท่านได้แต่ว่าพอฉันอยู่ข้างหน้าไปนานๆฉันก็กลัวว่าศัตรูจะมาจากข้างหลังเป็นห่วงก็เลยต้องย้ายมาอยู่ข้างหลังต่ออีกเป็นอย่างนี้แหละตลอดทางด้วยความเป็นห่วงและตอนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยชาวมุชริกีนเนี่ยไล่ตามมาถึงถ้ำนะครับถึงแม้ว่าจะป้องกันอะไรยังไงอย่างดีแต่สุดท้ายก็ไล่มาถึงถ้ำจนได้แล้วถ้ำที่ว่าเนี่ยเวลาที่เรานึกถึงถ้ำเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้ำมันจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปลึกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้ำที่เป็นถ้ำที่ท่านนบีใช้หลบเนี่ยมันไม่ได้ลึกแบบว่าเข้าไปเป็น10เมตร20เมตรหรือ100เมตรไม่ใช่มันเป็นเหมือนรูเล็กๆให้พักผ่อนแค่นั้นเองแล้วถ้ำมันจะอยู่ข้างล่างไม่ใช่อยู่ข้างบนแบบนี้คือคนในถ้ำเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นเท้า
ม้าหรือว่าเท้าของคนที่เดินไปเดินมาที่ปากถ้ำได้อบูบักรเนี่ยเห็นแล้วด้วยความกังวลมากๆรู้กลัวว่าถ้าชะเง้อลงมาสักนิดนึงเนี่ยเห็นแน่นอนวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่วิกฤตที่สุดแล้วในชีวิตของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกลัวจะไม่รอดแล้ววันนี้น่าจะจบตรงนี้แล้วแต่มาฟังคำปลอบใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ส่งให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะไปปลอบใจให้กำลังใจคนที่กำลังอยู่ในวิกฤตอย่างท่านอบูบักรตอนนั้นวะฮยูว่าอย่างไรสั้นๆลาตะฮซันอินนัลลอฮะมะอะนามีพลังมากلا تحزن อย่าเศร้าอย่ากังวลอย่าเสียใจอินนัลลอฮะมะอะนาอัลลอฮ์แท้จริงแล้วพระองค์อยู่กับเราเคยใช้อายะห์นี้ในชีวิตบ้างไหมครับพวกเราอะพวกเราในยุควิกฤตยุควิกฤตโควิดเราใช้อายะห์นี้ไหมยุควิกฤตสังคมเสื่อมทรามทุกวันนี้เราใช้อายะห์นี้ไหมไม่ต้องกังวลอัลลอฮ์อยู่กับเราถ้าเราช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเราต้องใช้อายัดนี้มาเพิ่มกำลังใจให้กับคนทำงานให้กับทุกคนที่จะอุทิศเพื่ออิสลามเพราะถ้าเราไม่มีอายัดนี้เราไปต่อไม่ไหวเราเหมือนกับว่าเราทำงานอยู่คนเดียวไม่ใช่เราไม่ได้ทำงานคนเดียวอัลลอฮ์อยู่เป็นเบื้องหลังเราและถ้าเราสามารถที่จะร่วมกันจับมือกันทำงานก็จะยิ่งรู้สึกถึงพลังนั้นพลังแห่งการทำงานร่วมกันแล้วมีอัลลอฮ์เป็นแบ็คมีอะไรอีกที่จะยิ่งใหญ่มากไปกว่านี้ลาตะฮซันไม่ต้องกังวลอัลลอฮ์อินนัลลอฮะมะอะนาก็ใช่ไหมครับบทเรียนแห่งการที่เราจะใส่พลังลงไปในหัวใจของเราคนที่มีความศรัทธาจะไม่หมดพลังใจถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราหมดพลังใจเช็คดูว่ามันบกพร่องตรงไหนบกพร่องเพราะเราทำงานคนเดียวหรือเปล่าท่านนบีไม่ได้อพยพคนเดียวท่านนบีอพยพกับใครอย่างน้อยก็มีท่านอบูบักรและมีคนนำทางด้วยคนหนึ่งทำงานต้องทำงานกันหลายบางทีงานใหญ่เนี่ยมันทำงานทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องทำงานกันหลายคนอย่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถทำอะไรคนเดียวได้หมดอย่าอัลลอฮ์ท่านนบีมีใครที่จะมีความสามารถมากไปกว่าท่านนบีอีกแล้วแต่ท่านทำคนเดียวไหมฮิจเราะห์ท่านฮิจเราะห์คนเดียวมั้ยไม่ใช่ท่านฮิจเราะห์กับท่านอบูบักรแสดงให้เห็นถึงพลังของการทำงานแบบมีกลุ่มมีญะมาอะห์มีความร่วมมือกันต้องถอดบทเรียนตรงนี้ให้ได้พยายามที่จะรักษาเนียมัตของการเป็นอุคูวะห์ความเป็นพี่น้องกันให้ได้ไปถึงมะดีนะห์ปุ๊บนอกจากท่านจะสร้างมัสยิดแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านทำซึ่งเป็นบทเรียนจากฮิจเราะห์ก็คือท่านผูกความเป็นพี่น้องกันระหว่างอัลมุฮาจิรีนซึ่งอพยพมาจากมักกะห์กับชาวอันซอรซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเมนะห์ด้วยกันใช่มั้ยพยายามให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนรักษาความเป็นอุคูวะห์อิสลามียะห์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะรักษาความเป็นอุคูวะห์อิสลามียะห์มันไม่มีอะไรต้องกังวลปัจจัยที่จะเกิดความสำเร็จเรามีอยู่ในมือและเราก็มีแบ็คที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะกังวลอะไรอีกปัญหาก็คือเราไม่รู้สึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราแค่นั้นเองเราไม่รู้สึกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคอยช่วยเหลือเราและบางทีปัญหาของเราจริงๆก็คือปัจจัยแห่งความเป็นพี่น้องกันปัจจัยแห่งความแข็งแกร่งของอุคูวะห์อิสลามียะห์มันถูกทำลายมันถูกบ่อนมันถูกกัดเซาะในสังคมมุสลิมนั่นเองทำให้เรารู้สึกไม่มีพลังอันนี้คือน่าจะเป็นบทเรียนอันที่สองไหมยังอยู่ในอันที่สองนะต้องมีพลังใจขอเป็นอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันที่สามอันสุดท้ายจริงๆเราบอกแล้วว่ามันมีสามารถที่จะถอดบทเรียนได้ทุกเหตุการณ์แต่ว่าขอสามอย่างที่ผมมีความรู้สึกว่าเรียงลำดับมาแล้วเนี่ยมันน่าจะประมาณนี้หนึ่ง
ต้องรู้สึกถึงคุณค่าของอิสลามด้วยการทำงาน2ต้องมีพลังใจในการที่จะทำงานอุทิศตัวเองให้กับอิสลามอันที่3ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่วันแรกที่ท่านประกาศอิสลามจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ท่านเสียชีวิตทุกอย่างถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาสอนให้ท่านนบีทำงานอย่างเป็นระบบรับอิสลามวันแรกปุ๊บประกาศอิสลามวันแรกปุ๊บอย่าเพิ่งเผยแพร่อย่าเพิ่งเผยแพร่ในวงกว้างก่อนให้ไปบอกว่าอันซิรอาชีรอตะกัลอักรบีนว่าอันซิรอาชีรอตะกัลอักรบีนหมายถึงว่าไปบอกให้กับคนที่ใกล้คิดเป็นญาติสนิทก่อนอย่าเพิ่งไปบอกคนอื่นก่อนทำไมอ่ะทำไมไม่ให้ประกาศเลยทีเดียวอ่ะอิสลามเป็นของดีไม่ใช่เหรอทำไมไม่ขึ้นไปประกาศเลยไม่ใช่ต้องวางแผนต้องเอาคนใกล้ชิดต้องหาคนสนับสนุนก่อนต้องหาคนที่เข้าใจเราที่สุดก่อนคือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนให้ท่านนบีทำงานเป็นขั้นเป็นตอนหลังจากนั้นค่อยประกาศหลังจากผ่านไป3ปีค่อยประกาศฟัสดะบิมาตุมรประกาศได้แล้วตอนนี้ประกาศวางแผนมีศูนย์การเรียนการสอนก่อนสร้างคนก่อนนะเราเห็นท่านอาลีบินอบีตอลิบทำไมถึงกล้าที่จะไปนอนบนเตียงของท่านนบีเราเห็นอัสมาบินติอบูบักรทำไมถึงอุทิศตัวเองได้ถึงขนาดนั้นเป็นผลมาจากการที่ท่านนบีฟูมฟักเยาวชนเหล่านี้ในสมัยของท่านสร้างคนขึ้นมาให้มีความเข้มแข็งกับอิสลามทำไมนะบรรดาซอฮาบะห์ถึงเข้มข้นมากในยุคมักกะเนี่ยยึดมั่นกับอิสลามแบบเข้มข้นมากๆในสมัยมักกะไม่มีมุนาฟิกความเข้มข้นในการสร้างของท่านนบีในสมัยมักกะเป็นยังไงไม่มีมุนาฟิกสมัยนั้นมีแต่มุชริกีนกับอิสลามนี่แหละเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วพอไปอยู่ที่มาดีนะห์เราก็เห็นชัดเจนว่าการทำงานของท่านนบีนั้นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบทุกอย่างเหมือนกับถูกวางจัดวางอย่างไม่มีที่ติปีแรกทำอะไรก่อนไปเขียนสัญญากับพวกยะฮูดีก่อนว่าเรามาอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันปกป้องมาดีนะมาดีนะเป็นของพวกเราทุกคนนะนะพวกท่านอยู่มาดีนะท่านก็ต้องช่วยพวกเราในการปกป้องมาดีนะถ้าท่านละเมิดสัญญานี้ท่านก็จะอยู่มาดีนะไม่ได้ในมะดีนะห์เนี่ยมีตลาดของยะฮูดีใหญ่ๆอยู่3ตลาดในขณะที่ชาวมุสลิมไม่มีตลาดเลยเศรษฐกิจอยู่ในมือยะฮูดีหมดท่านอาลีบินอบีตอลิบจะแต่งงานเนี่ยต้องไปยืมเงินยะฮูดีซุบฮานัลลอฮ์ต้องไปหาของมาขายให้กับยะฮูดีกับชาวยิวในมะดีนะห์เศรษฐกิจตอนที่ท่านนบีไปใหม่ๆอยู่ในมือยิวหมดเลยแต่ท่านนบีก็วางแผนสุดท้ายไปสร้างตลาดใหม่ตลาดของยะฮูดีเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มไม่มีคนไปเพราะมีตลาดใหม่นั่นนะพี่เห็นไหมจัดการเรื่องเศรษฐกิจยังไงจัดการเรื่องการเรียนการสอนอัลกุรอานยังไงจัดการเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆการพัฒนาเมืองในสมัยของท่านนบีมันไม่ใช่แค่สอนศาสนาอย่างเดียวนะเราอย่าเข้าใจผิดว่าท่านนบีสอนศาสนาอย่างเดียวไม่ได้บริหารจัดการรัฐมะดีนะห์เลยคนละเรื่องเลยเหตุใดที่ท่านนบีต้องสร้างมัสยิดก่อนให้เป็นจุดศูนย์กลางของสังคมเห็นไหมวิสัยทัศน์ต้องมีวิสัยทัศน์ว่ามัสยิดจะใช้เป็นอะไรจัดกระบวนการทุกเรื่องทั้งหมดช่างฝีมืออะไรบ้างที่มีในสมัยของท่านนบียาอัลลอฮ์จนกระทั่งสุดท้ายความเข้มแข็งของมะดีนะห์มีความพร้อมมากพอถึงขั้นมีกองกำลังสามารถออกไปทำจิฮาดออกไปทำสมรภูมิสงครามไปต่อต้านคนที่จะพยายามทำลายนี่คือมันเป็นระบบระเบียบมีระบบชูรอวะอัมรุฮุมชูรอบัยนะฮุมวะชาวิรฮุมฟิลอัมริท่านนบีจะทำอะไรท่านมุชาวะรัตกับซอฮาบะห์ก่อนไม่ใช่เพราะว่าต้องการจะบอกว่าท่านนบีไม่รู้ไม่ใช่
อัลเลาะห์ตะอาลาสอนท่านนบีทุกอย่างแล้วแต่ทําไมท่านนบีต้องมุชาวะเราะห์ต้องประชุมหารือระหว่างซอฮาบะห์เพื่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะสอนเราว่าการทํางานมันต้องมีการวางแผนการพูดคุยกันในหมู่คนที่ทํางานอิสลามมาถึงเราไม่ใช่ด้วยอภินิหารเอาอย่างนี้ก็แล้วกันศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาอภินิหารไม่ใช่ศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการดะวะห์เป็นศาสนาแห่งการมุญาฮะดะห์เป็นศาสนาแห่งการตัฎฮิยะห์เป็นศาสนาแห่งการญิฮาดการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศาสนาแห่งการมุญาฮะดะห์ก็คืออะไรกับสู้กับตัวเองพยายามอัลญิฮาดต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ในทุกเรื่องทุกระบบเนี่ยต้องมองอย่างนี้อย่ามองอิสลามเป็นแค่อะไรเล็กๆนิดเดียวอิสลามคือองค์คาพยพองค์ความรู้ทั้งก้อนอุดคุลูฟิซิลมิกาฟะเวลาที่เราพูดถึงอิสลามเราต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดของมันว่าอิสลามที่แท้จริงคืออะไรอิสลามคืออะกีดะห์อิสลามคืออิบาดะห์อิสลามคืออัคลากอิสลามคืออาฟิยะห์อิสลามคืออิลมุอิสลามคือทุกอย่างความรู้อิสลามคือความรู้อิสลามคืออาฟิยะห์อิสลามคือการดูแลรักษาสุขภาพรักษาความแข็งแกร่งร่างกายก็ต้องแข็งแกร่งต้องมีสุขภาพที่ดีและแน่นอนที่สุดอะกีดะห์มาเป็นลำดับแรกความเชื่ออิสลามต้องเป็นอะกีดะห์ต้องเป็นอิบาดะห์ต้องเป็นอามัลที่เราปฏิบัติรักษาอามัลของเราให้ดีต้องเป็นอัคลากมุสลิมจะต้องมีการแสดงออกเรื่องของจรรยามารยาทให้เข้มข้นให้เห็นถึงความเป็นมุสลิมที่แท้จริงนี่คือความเป็นจริงของศาสนาอิสลามนะครับน่าจะเป็นบทเรียนที่พอประมาณให้เราได้เห็นภาพว่าฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุใดที่บรรดาซอฮาบะห์จึงให้ความสำคัญกับมันถึงขั้นท่านอุมัรบอกว่าฟัรกะอัลลอฮุบิฮะบัยนัลฮักกิวัลบาติลเหตุการณ์ฮิจเราะห์เป็นเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความจริงให้กว่าอัลฮักโดดเด่นเหนือกว่าความโกหกมดเท็จหรืออัลบาติลที่ไม่ใช่ความถูกต้องจากพระองค์อินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับลาตันกติอุลฮิจเราะห์ฮัตตาตันกติอุตเตาบะห์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการฮิจเราะห์จะยังไม่จบสิ้นจนกว่าประตูเตาบะห์จะถูกปิดแสดงว่าเราทุกวันนี้เราก็ต้องฮิจเราะห์เราอาจจะไม่ได้ฮิจเราะห์ในเชิงพื้นที่เราอาจจะไม่ได้ฮิจเราะห์บางคนก็ฮิจเราะห์เชิงพื้นที่ผมก็ฮิจเราะห์นะผมแต่ไม่ได้ฮิจเราะห์แบบหนีมาไม่ใช่ฮิจเราะห์เพราะไปมีครอบครัวจากใต้สุดมาอยู่แถวอันดามันเนี่ยก็ฮิจเราะห์อยู่นะก็มีฮิจเราะห์ก็มีฮิจเราะห์ทางกายแต่ว่าฮิจเราะห์ที่สำคัญอีกฮิจเราะห์นึงก็คือวัลมุฮาจิรมันฮาจะระมานะฮัลลอฮุอันฮุคนที่ฮิจเราะห์ที่แท้จริงก็คือฮิจเราะห์จากสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงห้ามฮิจเราะห์ทางใจฮิจเราะห์ทางพฤติกรรมฮิจเราะห์ทางความคิดจากความคิดเดิมๆที่เป็นความคิดไม่เอาความสําคัญของอิสลามไม่ให้ความสําคัญกับอิสลามความคิดแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเชิดชูคําสอนของอัลเลาะห์เชิดชูคําสอนของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสู่ฮิจเราะห์ไปสู่ความคิดใหม่ความคิดที่จะดูแลอิสลามความคิดที่จะเอาจริงกับการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออัลฮิจเราะห์ซึ่งมันเป็นภารกิจวาญิบของพวกเราทุกคนไม่ใช่เฉพาะในยุคท่านนบีเท่านั้นถ้าวันนี้พฤติกรรมของเรายังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอยู่เราก็ต้องฮิจเราะห์จากพฤติกรรมนี้ไปสู่พฤติกรรมหนึ่งถ้าชุมชนของเรายังเป็นชุมชนที่กระท่อนกระแท่นอยู่เราต้องพยายามวางแผนเพื่อที่จะนำชุมชนของเราฮิจเราะห์ไปสู่สภาพที่ดีกว่านี้อินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าพวกเรานะครับคงจะได้รับความเมตตาความช่วยเหลือเตาฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคนที่รู้ถึงคุณค่าของอิสลามและมีกำลังใจที่จะอุทิศตัวเองเพื่ออิสลามบ้างนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับอย่าทำงานแบบโชว์ออฟคนเดียวเพราะมันไม่มีในสารบบของอิสลามของการทำงานแบบโชว์ออฟเพียงคนเดียวท่านนบีไปกับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮ์ในการฮิจเราะห์ของท่านนะครับและท่านก็ร่วมกันสร้างนะครับเมืองมะดีนะห์ร่วมกับซอฮาบะห์คนอื่นๆ
ทุกคนเรียนรู้ว่าอัลลอฮฺจะอะไรอะไรเห็นขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเวลาดีๆช่วงเวลาที่บารอกะนะครับในวันศุกร์แล้วก็อะไรนะได้ละนะครับให้พี่น้องได้หายใจบ้างนะครับผู้บรรยายเองก็อยากจะหายใจด้วยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดว่าคงจบละว่าเนื้อหาที่ผมอยากจะพูดอยากจะฝากเอาไว้เผื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อไปในนะครับให้เราได้เริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราชใหม่ด้วยการ เห็นความสำคัญของมันแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้อิสลามอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับเพื่อที่เราจะได้เพิ่มเติมอีหม่านของพวกเราเป็นต้นทุนสำคัญในการดำรงชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างน้อยก็ปีต่อปีอย่างน้อยก็คิดว่าสักปีนี้ก่อนฮิจเราะห์1444ต้องมีอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสักอย่าง2อย่างกับตัวเราเองกับครอบครัวเราหรือกับชุมชนเราด้วยนะเป็นประจักษ์พยานว่าเราได้เรียนรู้จากฮิจเราะห์แล้วจริงๆإن شاء الله سبحانه وتعالى وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته